คิดดูนะครับคุณผู้ชมเราอยู่ห่างจากตัวกระจายสัญญาณประมาณ30เมตรนะครับแต่เราสามารถดูคลิปวิดีโอไลฟ์สดใน YouTube ได้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงหนืดอีกเช่นเคยครับถ้าคุณผู้ชมเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับ Wi-Fi บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi บ้านเต็มนะครับแบบว่าต่อหลายเครื่องมากๆจนมันเต็มจนเครื่องของคุณผู้ชมต่อไม่ได้หรือว่าในบางครั้งที่มือถือของเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้งานไกลจาก Wi-Fi บ้านมากๆแล้วสัญญาณมันต่อไม่ถึงหรือว่าสัญญาณมันอ่อนลงเนี่ยเจ้าระบบนี้ในมือถือระบบปฏิบัติการ Android 11เนี่ยจะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับสำหรับมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่Android 11ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีระบบฟังก์ชันกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้เราครับก็คือเจ้าระบบนี้เนี่ยจะช่วยให้มือถือของเราเป็นตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi บ้านไปอีกต่อนึงนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถใช้มือถือเครื่องแรกนะครับต่อ Wi-Fi บ้านนะครับจากนั้นเนี่ยให้เจ้ามือถือเครื่องนี้นะครับกระจายสัญญาณ Wi-Fi ต่อไปให้มือถืออีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ไกลกว่านั้นนะครับและเดี๋ยววันนี้นายตึงหนืดจะมาแนะนำวิธีการใช้มือถือของเรานะครับเป็นตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi บ้านนะครับเราจะมาดูกันว่ามันกระจายสัญญาณได้ดีแค่ไกลแค่ไหนนั่นเองนะครับไปชมกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าให้มือถือของเราเนี่ยกระจายสัญญาณ Wi-Fi บ้านนะครับโดยในที่นี้นายตึงหนืดจะใช้มือถือ Reno 6 Pro นะครับเป็นตัวกระจายสัญญาณนะครับซึ่ง Reno 6 Pro ในตอนนี้เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการ Android 11นั่นเองนะครับแล้วก็จะใช้มือถือ Oppo F9 นะครับเป็นเครื่องรับสัญญาณ Wi-Fi ที่กระจายออกมานั่นเองนะครับโดยอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าไปตั้งค่าที่ตัวมือถือที่เป็นตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi บ้านก่อนนะครับโดยให้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านนั่นเองนะครับอย่างในที่นี้มือถือ Oppo Reno 6 Pro นะครับเราก็จะเข้าไปที่การตั้งค่าเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในการตั้งค่าแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่หัวข้อ Wi-Fi ครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากที่เราเข้ามาที่หัวข้อ Wi-Fi แล้วนะครับให้เราทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของที่บ้านหรือว่าของที่ออฟฟิศของคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ผมก็จะเปิดทำการเชื่อมต่อเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้นายตึงหนืดทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ออฟฟิศหรือว่าที่บ้านแล้วนะครับหลังจากที่เราทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของที่บ้านแล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับออกมาครับปึ๊บจากนั้นนะครับเราจะทำการแชร์ฮอตสปอตครับก็คือคล้ายๆกับการแชร์ฮอตสปอตเน็ตซิมมือถือนั่นเองนะครับโดยเราจะเข้าไปที่เมนูการเชื่อมต่อและการแชร์นั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในเมนูการเชื่อมต่อและการแชร์แล้วนะครับให้เราเข้าไปต่อที่เมนูฮอตสปอตส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในเมนูฮอตสปอตส่วนบุคคลแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าในหัวข้อแรกเนี่ยมันจะถูกปิดอยู่นะครับถ้าเราต้องการใช้มือถือเครื่องนี้กระจายสัญญาณ Wi-Fi บ้านนะครับให้คุณผู้ชมเปิดฟังก์ชันนี้เลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในส่วนของเมนูการตั้งค่าฮอตสปอตส่วนบุคคลตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถดูรหัสผ่านเพื่อให้เครื่องอื่นทำการเชื่อมต่อได้นะครับหรือว่าสามารถเข้าไปแก้ไขรหัสผ่านได้นะครับอย่างตรงนี้ของนายตึงหนืดรหัสผ่านที่แชร์ก็จะเป็น112233445566นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตั้งค่ารหัสผ่าน Wi-Fi ของเจ้าเครื่องนี้ได้ตามใจชอบเลยครับหลังจากที่ตั้งค่ารหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้กดที่เครื่องหมายถูกที่อยู่บริเวณมุมขวาบนครับปึ๊บเรียบร้อยครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของเครื่องที่กระจายสัญญาณ Wi-Fi บ้านนั่นเองนะครับและหลังจากที่เราตั้งค่าที่เครื่องกระจายสัญญาณเสร็จแล้วนะครับเราสามารถใช้มือถือเครื่องอื่นมาเชื่อมต่อได้เลยครับก็จะคล้ายๆกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi เลยครับเราก็จะไปที่การตั้งค่าครับปึ๊บจากนั้นนะครับไปที่หัวข้อ Wi-Fi นะครับปึ๊บหลังจากเข้ามาที่หัวข้อ Wi-Fi ของมือถือเครื่องอื่นแล้วนะครับให้เราหาเสา Wi-Fi ที่แชร์มาจากมือถือเครื่องแรกนะครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็น CPH2247นะครับเราก็มาดูที่เครื่องที่เราต้องการต่อนะครับก็จะเห็นว่ามันมี CPH2247นะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับปึ๊บจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านนะครับอย่างที่ของผมตั้งไว้ก็จะเป็น112233445นะครับจากนั้นนะครับพอเราใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วก็กดเข้าร่วมที่อยู่บริเวณมุมขวาบนครับปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยเราก็ต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่กระจายมาจากเครื่องแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะกระจายได้ไกลขนาดไหนนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับนายตึงหนืดได้ออกมานอกออฟฟิศแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดคลิปวิดีโอใน YouTube นะครับแล้วก็เดินออกห่างจากตัวกระจายสัญญาณไปเรื่อยๆนะครับกลับออกมาหน้าหลักเลยไปที่ YouTube นะครับ
เอาละครับตอนนี้นายตึงหนืดเปิดเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นไลฟ์สดนั่นเองนะครับในแอปพลิเคชัน YouTube นะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินออกห่างไปเรื่อยๆนะครับโอ้เริ่มไกลเรื่อยๆแล้วนะครับที่นายตึงหนืดเปิดคลิปวิดีโอที่เป็นไลฟ์สดนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับการดูไลฟ์สดนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ไกลหลาย10เมตรแล้วนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูระยะห่างนะครับตรงนู้นนะครับออฟฟิศของผมอยู่อีกฟากหนึ่งนะครับคิดดูนะครับคุณผู้ชมเราอยู่ห่างจากตัวกระจายสัญญาณประมาณ30เมตรนะครับแต่เราสามารถดูคลิปวิดีโอไลฟ์สดใน YouTube ได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูความละเอียดกันนะครับความละเอียดเนี่ยถ้าอัตโนมัติเนี่ยจะอยู่ที่ 480p นะครับซึ่งเป็นความละเอียดชัดเจนตามค่ามาตรฐานของมือถือเลยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าฟังก์ชันกระจายสัญญาณ Wi-Fi บ้านตัวนี้นี่เองนะครับและหลังจากที่เราไม่ได้ใช้เครื่องนี้ในการกระจายสัญญาณ Wi-Fi แล้วนะครับนายตึงหนืดแนะนำให้คุณผู้ชมปิดการกระจายสัญญาณ Wi-Fi ด้วยนะครับโดยจะมีวิธีการปิดได้ทั้ง2ทางเลยครับวิธีแรกก็คือเราจะปัดแถบเมนูด้านบนลงมาครับก็จะเห็นว่ามันมีเมนูฮอตสปอตส่วนบุคคลที่ถูกเปิดใช้งานอยู่นะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้งานแล้วไม่ได้แชร์แล้วให้เรากดปิดนะครับหรือว่าวิธีที่2ก็เข้าไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมครับปึ๊บจากนั้นไปที่การเชื่อมต่อและการแชร์นะครับปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วไปที่หัวข้อฮอตสปอตส่วนบุคคลนะครับปึ๊บจากนั้นให้เราทำการปิดฟังก์ชันฮอตสปอตส่วนบุคคลครับปึ๊บเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ปิดนะครับมันอาจจะทำให้เครื่องของคุณผู้ชมทำงานหนักแล้วก็มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วแนะนำให้คุณผู้ชมปิดด้วยนะครับผมและนี่ก็เป็นวิธีการใช้มือถือของเรานะครับเป็นตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi บ้านนะครับให้ไกลยิ่งขึ้นให้รองรับมือถือได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับนายหนึ่งจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย